สนับสนุนโดยสยามพารากอนสยามเซ็นเตอร์สยามดิสอรี่และไอคอนสยามอย่างที่คุยกันมาตั้งแต่เบรกแรกนะครับว่าภาพรวมอสังหาริมทรัพย์บ้านเราดูจะยังไม่ค่อยสดใสสักเท่าไหร่นักถึงแม้ว่ายอดขายโดยรวมอาจจะเติบโตได้บ้าง <S S S แต่ต้องยอมรับว่าปีที่แล้วฐานมันต่ำนะครับการที่ปีนี้ยอดขายเพิ่มขึ้นมากจากฐานที่ต่ำยังไม่ใช่เรื่องที่เราน่าจะได้ดีใจกันสักเท่าไหร่นัก แต่เอาจริงๆไปดูในหมวดหนึ่งของสังหาริมทรัพย์เราจะพบว่าตั้งแต่โควิด1 9ามาจนถึงตอนนี้ก็ยังคงเติบโตได้อย่างต่อเน,นื่องก็คือบ้านมือ2ครับเรามาดูกันแนวโน้มบ้านมือ2จากการที่ราคาบ้านมันมีแต่จะเพิ่มมากขึ้นนะครับเนื่องจากว่าราคาวัสดุก,ก่อสร้างก็ขยับขึ้นดอกเบี้ยก็ขยับขึ้นทุกอย่างขยับขึ้นหมด เพราะฉะนั้นแนวโน้มของคนที่อยากจะซื้อบ้านมือสองก็อาจจะเพิ่มมากขึ้นด้วยข้อมูลจากทางศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ธนาคารอาคารสงเคราะห์คาดการว่าตลาดบ้านมือสองปีนี้มีโอกาสจะเติบโตได้ประมาณร้อยละ9ครับซึ่งถือว่าสูงมากกว่าปีที่แล้วปี64เนี่ยโตประมาณร้อยละ3ภาพรวมของการประกาศขายบ้านมือสองตอนปี64นะครับจะพบว่าบ้านเดี่ยวมีการประกาศขายออกมาเนี่ยประมาณเพิ่มขึ้นร้อยละสครับทาวน์เฮาส์ร้อยละ12.5คอนโดมิเนียมร้อยละ11 1. บ้านแฝดร้อยละ5.1กลุ่มทาวเฮาส์ในแง่ของมูลค่าของการประกาศขายเพิ่มขึ้นสูงสุดนะครับรองลงมาจะเป็นบ้านเดี่ยวพอรวมทั้งหมดจะพบว่ามูลค่าตลาดมือสองเนี่ยมีการประกาศขายรวมแล้วทั้งหมดประมาณ9,9224ล้านบาทต่อเดือน ก็จะแบ่งออกเป็นหลายกลุ่มราคาด้วยกันครับค่ะมีกลุ่มราคา1ล้านถึง1ล้านหแสนบาทจำนวน1 5 0 0 0กว่าหน่วยนะคะกลุ่มราคา1ล้าน5แสนถึง2ล้านบาท15,000กว่ 15, 000, าหน่วยเหมือนกันส่วนกลุ่มราคา2-3ล้านบาทนะคะก็จำนวนประมาณ22,000กว่าล้านหน่วยกลุ่มราคา3-5ล้านบาทอันนี้มีการประกาศขายมือสองมากที่สุดนะคะจำนวน25,219หนหน่วยแล้วก็ทำเลที่มีการประกาศขายบ้านมือสองมากที่สุดก็คือกรุงเทพมหานคร ภูเก็ตนนทบุรีสมุทรปราการชนบุรีเชียงใหม่ประทุมธานีสุราษฎร์ธานีประจวบคีรีขันแล้วก็สมุทรสาครค่ะซึ่งก็มีหลายปัจจัยนะคะคุณผู้ชมที่ทำไมบ้านมือสองถึงขายดีอาจจังหวะที่ดอกเบีย้ยขาขึ้นแบบนี้เขาก็เลยอาจจะรีบมา ซื้อบ้านกันมากขึ้นนะคะเพราะมีเรื่องของราคาบ้านใหม่ด้วยคุณผู้ชมที่จะมีการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นเพราะว่าเรื่องของราคาวัสดุก่อสร้างอะไรต่างๆนะคะที่จะปรับตัวสูงขึ้นค่าเหล็กค่าวัตถุดิบต่างๆนะคะแล้วก็ค่าแรงด้วยที่สําคัญก็คือเรื่องของออบ้านมือสองเนี่ยจะให้ทําเลที่ดีแล้วก็ราคาที่ถูกกว่าบ้านมือหนึ่งนั่นเองนะคะแล้วก็อาจจะได้รับอานิสงส์ในเรื่องของการลดค่าโอนค่าจดจำนองนะคะจากทางแบงค์ชาติด้วยส่วนบ้าน 2ือสองตอนนี้ก็เลยทําให้มองว่าน่าจะเป็นพระเอกหรือว่าเป็นดาวเด่นในช่วงนี้ของตลาดอสังหารริมรัพย์เหมือนกันเพราะว่าราคาบ้านใหม่ตอนนี้เนี่ยมีทิศทางที่ปรับตัวสูงขึ้นอย่างที่เล่าให้ฟังก็คือราคาวัตถุดิบแล้วก็ต้นทุนต่างๆค่ะไปดูต่างจังหวัดกันบ้างครับต่างจังหวัดแนวโน้มของการขายบ้านมือสองก็ถือว่าคึกคักมากพาไปที่เชียงใหม่ครับเชียงใหม่ข้อมูลจากบ้านเนี่ยประเทศไทยจํากัดเขาบอกว่า การหาที่อยู่อาศัยในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่มีข้อมูลน่าสนใจครับเป็นการเก็บข้อมูลผ่านเว็บไซต์ baanee.com ณสิ้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาปรากฏว่ามีคนเข้าไปชมประมาณ1นล้านห้าแสนครั้งทั่วประเทศนะครับ <Yeah. S 2> ถ้าเจาะดูที่อสังหาริมทรัพย์ที่จังหวัดเชียงใหม่ได้รับความนิยมสูงสุดอันดับ2รองจากแค่กรุงเทพมหานครเท่านั้นมีคนที่เข้าไปเซิร์ชหาข้อมูลบ้านมือสองที่เชียงใหม่เพิ่มมากขึ้น สะท้อนจากยอดค้นหาที่เพิ่มมากขึ้นถึงร้อยละ33เทียบกับปีที่ผ่านมาครับทำเลที่มีการไปหาว่าบ้านมือ2มีแค่ไหนที่เชียงใหม่มก็จะอยู่ในพื้นที่เดิมๆครับอยู่ในเมืองจะเป็นส่วนใหญ่อําเภอเมืองเชียงใหม่สันทรายแสนกำแพงหางดงสารพีราคาที่คนเซิร์ชคนสนใจมากที่สุดก็คือกลุ่มราคาบ้านตั้งแต่3 5ถึงล้านบาทมีทั้งอยากจะได้บ้านคอนโดมิเนียม มีหมดทุกรูปแบบเชียงใหม่ถือว่าคึกคักสำหรับอสังหารีิมทรัพย์บ้านมือสองนะครับค่ะอันนี้ก็ไปสอดคล้องกับข้อมูลของบริษัทออนซิรินโฮดิ้งจำกัดนะคะที่บอกว่ามูลค่าการโอนกรรมสิทธิ์ที่กลุ่มเอ่อกลุ่มที่อยู่อาศัยบ้านมือสองในเชียงใหม่เนี่ยมีสัญญาณสูงกว่าบ้านมือหนึ่งตั้งแต่ปี2562แล้วนะคะถ้าย้อนกลับไปเมื่อปีที่แล้วเชียงใหม่มีการโอนที่อยู่มือสองรวมทั้งหมด17,324ล้านบาทจากยอดรวม28,000กว่าล้านบาทนะคะอันนี้ก็อาจจะ บ่งบอกอะไรได้บางอย่างเรื่องของการชะลอตัวของอสังหาริมทรัพย์ก่อนหน้านี้ไม่ได้แปลว่าดีมาน์หรือว่าความต้องการบ้านมันหายไปไหนเพียงแต่ว่ามันมีการย้ายจากมือ1อม,มาที่มือ2เพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะคะตัวเลขการโอนบ้านมือ2ที่เชียงใหม่เนี่ยก็มีการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆนะคะก็มีการจับตาดูต่อเนื่องว่าโควิด1 9เนี่ยจะยังมีผลต่อความมั่นใจในการซื้อของคนเชียงใหม่อย่างไรด้วยในอนาคต ตัวเลขการโอนบ้านมือ2ที่เชียงใหม่สูงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะดูตั้งแต่ปี2562เป็นข้อมูลจากบริษัทออนเซรินโฮดดิ้งบอกว่าถึงแม้ว่าจะอยู่ในช่วงโควิดนะคะในปี2562เนี่ยมูลค่าการโอนบ้านมือ2อนะคะอยู่ที่14,600กว่าล้านบาทแล้วก็เติบโตเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆนะคะในปี63เนี่ย อยู่ที่15,000กว่าล้านบาทแล้วก็ในปี2564ปีที่แล้วอยู่ที่17,0 0 0กว่าล้านบาทค่ะก็ต้องยอมรับว่าภาพรวมการหาบ้านมือสองในในบางทำเลนะครับเทียบกับกรุงเทพเชียงใหม่เทียบกับกรุงเทพเนี่ยก็ถือว่าเติบโตทีเดียวแต่ก็ต้องยอมรับเหมือนกันว่าภาพรวมความสนใจที่ว่านี้มันก็จะไปสะท้อนถึงการฟื้นตัวของตลาดอสังหาริมทรัพย์ของเชียงใหม่อย่างชัดเจนในช่วงครึ่งแรกของปีที่ผ่านมาแต่ว่าประเด็นเรื่องโควิด -19 ยังมีผลอยู่ครับ ทั้งในแง่ความไม่มั่นใจกับหน้าที่การงานของผู้บริโภคปัญหาการเงินและอีกหลายเรื่องด้วยกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่มีบทบาทในตลาดก็เลยกลายเป็นว่าบ้านมือสองผูกมองเป็นว่าเป็นสินค้าที่เข้ามาทดแทนจากความต้องการที่ไม่ได้หายไปไหนอโอกาสในอนาคตสำหรับอสังหาริมทรัพย์ของเชียงใหม่มีหลายด้านด้วยกันครับทั้งในแง่ที่เป็นแนวโน้มเกี่ยวกับ w e l l เ e ลเนสซิอาจจะไม่ได้มีศักยภาพแค่เป็นโครงการเพื่อสุขภาพ หรือบ้านผู้สูงอายุเท่านั้นนะครับแต่ว่าการนําเสนอบริการที่หลากหลายลงลึกไปในรายละเอียดอาจจะทำให้เชียงใหม่กลายเป็นที่ต้องการอย่างมากขึ้นในแง่ที่อยู่อาศัยในอนาคตก็ได้<ฆ>แล้วผู้ซื้อต่างประเทศตลาดใหญ่หญๆก็ยังมีแนวโน้มที่ดีครับอย่างเช่นจีนซึ่งตอนนี้เขาก็เข้มงวดกับการทําธุรกิจในประเทศการส่งบุตรหลานเข้ามาเล่าเรียนในประเทศไทยซึ่งโรงเรียนอินเตอร์ในเชียงใหม่ก็ได้รับความนิยมสูงมากนะครับไม่ได้แตกต่างกับกรุงเทพเลยเพราะฉะนั้น ความต้องการโครงการที่อยู่อาศัยในระดับที่เป็นลักชัวรี่คือระดับไฮขึ้นไปก็จะเป็นโอกาสเหมือนเหมือนกันกันกบทิศทางกลุ่มซื้อกลุ่มผู้ซื้อประเทศเพื่อนบ้านเมียนมากัมพูชาก็พบว่ามีการเข้ามาซื้ออสังหาในไทยมากขึ้น และซื้อในราคาที่สูงด้วยครับนี่อาจจะเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญของอสังหาริมทรัพย์ในจังหวัดเชียงใหม่ก็เป็นได้ครับก็เชียงใหม่อากาศก็ดีถ้าเกิดว่าดูจากชัยภูมิแล้วก็ไม่ไกลจากประเทศจีนด้วยนะคะนอกจากบ้านมือ2ขายดีในช่วงโควิดแล้วคุณผู้ชมบ้านหรูเองก็ขายดีไม่แพ้เหมือนกันนะคะไปดูการเปิดตัวโครงการบ้านระดับลักชัวี่ในช่วงระดับราคาขาย20ล้านบาท ขึ้นไปนะคะอันนี้ถือว่ามีจํานวนเพิ่มขึ้นมากในข้อมูลในช่วง5ปีที่ผ่านมานะคะพบว่าในกรุงเทพมหานครมีการเปิดตัวบ้านหรูไปแล้ว4,127ยูนิตมูลค่าการพัฒนารวมนะคะ144,000กว่าล้านบาท มีข้อมูลจากผลสำรวจของ c อ l ีเอ r s ประเทศไทยคาดการว่าครึ่งปีหลังของปีนี้นะคะอุปทานเปิดขายใหม่ของบ้านระดับ Luxury ี่ก็คือ20ล้านบาทขึ้นไปจะมีมากกว่า750ยูนิตเข้าสู่ตลาดนะคะด้วยมูลค่ารวมๆแล้ว35,000กว่าล้านบาทก็จะทำให้มียูนิตเปิดขายใหม่นะคะในปีนี้สูงกว่า1,000ยูนิตเป็นครั้งแรกในรอบ10ปีซึ่งถือว่าสูงที่สุดในประวัติการด้วยบ้านหรูตอนนี้ก็ได้รับการยอมรับมากขึ้นนะคะจากการ เข้ามาของแรงงานนอกพื้นที่ที่เริ่มเริ่มทยอยกลับเข้ามาแล้วแล้วก็ต่างชาติหรือว่าเอ็กซ์พนะคะเป็นระดับผู้บริหารต่างๆที่กลับเข้ามาทํางานในบ้านเราค่ะมีผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์รายให,ใหญ่ๆที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์อยู่ก็ไม่น้อยเหมือนกันนะครับไปดูความเคลื่อนไหวกันหน่อยอย่าง SC ซีแ e t ก็เปิดตัว5โครงการใหม่250กว่ายูนิตนะครับแสนสิริก็เปิดตัวโครงการใหม่3โครงการมากกว่า160ยูนิต Land a n อ House อีก2โครงการมากกว่า300ยูนิตนะครับเพราะทบอกว่า9เดือนแรกของปีที่ผ่านมายอดขายจากเฉพาะโครงการบ้านเดี่ยวระดับบนราคา20ล้านบาทขึ้นไปทำไปได้แล้ว5,500กว่าล้านบาทเติบโต2เท่าตัวเท,ววทียบกับปีที่แล้วนะครับแล้วคาดการว่ายอดขายของโครงการระดับบนของเขาทั้งปีจะไปแตะ7,000ล้านบาทนะครับเพราะว่าความต้องการลูกค้าที่กำลังซื้อสูงเนี่ยยังมีเติบโตในช่วง2-3ปีที่ผ่านมา และยังมีต่อเนื่องด้วยนะครับโดยรวมก็คือภาพรวมของตลาดบ้านในเซกเมนต์ระดับบนนั้นยังมีแนวโน้มเติบโตได้สวยๆเลยทีเดียวครับค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ Business Watch นะครับคุณผู้ชมอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเตือนในทุกๆช่องทางออนไลน์ของทีเดด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดทุกๆรายการสดและคลิปวิดีโอที่มีความน่าสนใจอีกมากมายครับ